จ๊มอ่ะนะมีจอนะครับปรับโปรไฟล์ได้ทำอะไรได้มีอะไรดึงขึ้นมาบางอย่างนี่นะจะใส่ช็อตคัทเองก็ได้นะครับก็คือคอมไม่มีจอใช้จอนี้ได้จะเปิดดู YouTube ระหว่างเล่นเกมก็ทำได้เช่นเดียวกันแรมเสียอย่างเดียวตอนนี้ที่ถามก็คือไม่สามารถปิดจอตัวนี้ได้นะครับอันนี้มันสามารถคัสตอมไมซ์ได้เองที่ผมติ๊กให้ดูนี่เป็นโปรไฟล์นะครับมีอยู่ด้วยกัน4โปรไฟล์แต่เราสามารถเลือกได้เองจะทำอะไรกับมันก็ได้หมดตั้งค่านะครับจะปรับแต่งอะไรยังไงหรือว่าจะนะนี่ปิดให้กลายเป็นแบบง่ายๆนะครับซิมเพิลก็ทำได้เช่นเดียวกันแจ่มเลยนั้นเนี่ยสำหรับเคสตัวนี้ใครสนใจคอเกมสตรีมเมอร์ได้ประโยชน์แบบเต็มๆเลยนะครับพร้อมจอเลดแบบนี้ก็สะดวกจอหนึ่งก็เล่นเกมไปอีกอันหนึ่งก็มอนิเตอร์ไปนะ